ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับข่าว3 TV ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดถึงนะครับก็เป็นเกี่ยวกับคืนภาษีผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับลดหย่อนภาษีอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอีกเช่นเคยมันเป็นเรียกว่าเป็นทริคอีกทริคนึงนะครับหรือเทคนิคนะครับที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยสามารถเสียภาษีตรงนี้หรือที่เขาเรียกกันว่า VAT ค่า VAT นะครับ VAT ตรงนี้ที่ 7% อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถลดหย่อนได้แล้วก็ทำให้เราประหยัดเงินมากขึ้นนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องใครที่มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตรงนี้สามารถเอาไปประกอบตรงนี้ได้แล้วก็สามารถช่วยให้ท่านประหยัดเงินตรงนี้ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำแนวค้าขายหรือธุรกิจนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยนะครับผมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนอกจากจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าแก๊สค่าแก๊สหุงต้มนะครับผมรวมถึงค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับ2562ถึง30กันยายน2563นี้นะครับยังได้รับเงินคืนภาษีหรือ VAT นะครับจำนวน 7% ด้วยกันซึ่งการขอรับเงินคืนภาษีนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในมาตรการชดเชยเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ใช้ข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่รวมภาษีแล้วนะครับ 7% นะครับผม 7% ในราคาสินค้าไปแล้วนะครับไม่รวมสินค้าที่มีภาษีสัมภาษามิตรนะครับเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสินค้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นๆนะครับเช่นของสดนะครับผมใครที่ค้าขายตรงนี้ก็ไปศึกษากันอีกทีนะครับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มการลดหย่อนภาษี 7% ตรงนี้นะครับผมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้ใช้บัตรรูดซื้อสินค้าบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับผมร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับหรือร้านค้าเอกชนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC นะครับที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงิน Point of Sale นะครับหรือ POS นะครับผมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับ2562ถึง30กันยายนนี้นะครับผมโดยรัฐบาลนะครับจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ 7% นะครับเป็น2ส่วนนะครับได้แก่รัฐบาลเขาจะแบ่งคืนภาษีนะครับเป็น2ส่วนนะครับผม2ส่วนย้ำนะครับ2ส่วนก็คือส่วนที่1นะครับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% โอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับ 5% ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะครับผมโดยสามารถนำบัตรของเราเนี่ยนะครับไปกดเงินสดออกมาได้เลยหรือใช้บัตรรูดสินค้านะครับบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือร้านธงฟ้านะครับผมหรือร้านขายเอกชนที่จดทะเบียนนะครับผม เข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 2%นะครับจะแบ่งเป็น 1% เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% เก็บเข้าบัญชีนะครับก็คือแบ่งเป็น 2% แต่ว่าแบ่ง 2% นี้แบ่งออกเป็นอย่างละ1ก็คือจะแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% เก็บเข้าบัญชีกลางอีก 1% นะครับผมสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินะครับผมกองทุนการออมเงินแห่งชาตินะครับผมกอชนะครับผมแต่ละรายนะครับถ้าไม่มีบัญชีการออมก็จะมีการเปิดบัญชีเพื่อสะสมเอาไว้นะครับผมต่อไปส่วนที่2นะครับแต่นะครับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม500บาทขึ้นกับเงินจำนวนเงินที่อยู่กับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับว่าจำนวนมีเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินคืน500บาทแต่จะเติมเงินเข้าไปเพื่อใช้จ่ายบัตรในเดือนของเดือนนั้นนะครับผมด้วยการสรุปเบื้องต้นที่เห็นภาพง่าย
ก็คือผมจะสรุปดังนี้ให้ฟังนะครับก็คือการใช้เงินบัตรผ่านบัตรคนจนนะครับ100บาทนะครับผมจะคืนเงินภาษีแว็กให้ 5% นะครับเงินเข้าบัตรเดือนถัดไปก็คือคืนเงิน5บาทนะครับผมสำหรับใช้เงินผ่านบัตรคนจน500บาทจะได้ภาษีคืน 5% เช่นเดิมครับเงินจะเข้าบัตรในเดือนถัดไปก็เป็น25บาทประหยัดไป25บาทใช้เงินผ่านบัตรคนจน 1,000 บาทก็จะได้ภาษีแว็ก 5% เงินเข้าบัตรเดือนถัดไปนะครับก็จะเป็น50บาทก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็ดีกว่าที่เราไม่ได้นะครับต่อไปนะครับใช้เงินผ่านบัตรคนจน 5,000 บาทก็จะได้แว็ก 5% คืนจำนวนเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไปก็เป็น250บาทนะครับผมใช้เงินผ่านบัตรคนจนอีก 10,000 บาทนะครับผมก็ภาษีอีก 5% เข้าแว็กเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป500บาทนะครับผมก็สำหรับเขาเรียกว่าไงอ่ะคืนภาษีผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับหัวข้ออันเนี้ยนะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับทำธุรกิจหรือค้าขายหรืออะไรนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ค้าขายก็อาจจะประหยัดไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ลองไปทำกันดูสำหรับที่ผมกล่าวมานะครับเท่ากับว่าหากต้องการรับเงินภาษีคืนสูงสุดไม่เกินเดือนละ500บาทจะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจ่ายเงินในเดือนนั้นนะครับมากกว่า 7,000 บาทเลยนะครับจะได้แว็ก5จะได้แว็ก 7% คืนราวๆ500บาทนะครับผมส่วนเงินภาครัฐจะโอนคืนให้นั้นกรมบัญชีกลางจะโอนให้ภายในวันที่15ของทุกเดือนในเดือนถัดไปนะครับถ้าติดวันหยุดหรือเป็นวันหยุดการทำการก็จะไม่โอนให้นะครับก็ถือว่าช่วยพ่อแม่พี่น้องประหยัดเข้าไปในได้ระดับหนึ่งครับสำหรับคนที่ทำมาค้าขายหรือคนที่ทำธุรกิจนะครับผม อย่างเช่นคนที่เปิดร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทำเรื่องนี้ได้นะผมว่ามันประหยัดไปได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยครับผมตรงนี้ก็ลองทำกันดูได้นะครับผมก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันที่บอกว่าพ่อสามีเยียวยาก็ไม่ได้เงินอะไรก็ไม่ได้ 3,000 บาททั้งที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืองงทำไมไม่ได้ค่า 3,000 บาทก็คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าทำไมไม่ได้เงินนะก็อาจจะไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวลองไปทำลองเช็คเงื่อนไขตามที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านั้นไปเช็คหรือเช็คจากเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยตรงก็ได้ครับเช็คง่ายมากแค่กรอกบัตรประชาชนหรือเลขที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับเขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์เราให้เลยนะครับว่าเราตรงตามเงื่อนไขตรงนั้นหรือเปล่านะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ข่าว3ทีวีก็จบขอเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องใครที่ทำธุรกิจแนวนี้ก็สามารถไปคืนยศหล่อนขออภัยครับลดหย่อนภาษีได้นะครับผมลองไปทำกันดูโอเคครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับที่รับฟังสวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3ทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ทีวีได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันนึง 200-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับ
เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ